สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาแนะนําแอปที่จะช่วยประหยัดพลังงานนะครับในเครื่องของเรานะครับโดยมีการจัดการพลังงานตามโหมดที่เราต้องการนะครับแอปชื่อว่า power battery นะครับแล้วก็การใช้งานข่าอธิบายต่างๆนะครับสามารถดูได้ใต้คลิปแล้วก็ตัวข่าอธิบายเมนูต่างๆเป็นภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับเพราะ,ะนั้นผมก็อาจจะอธิบายได้อย่าง เร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถดาวน์โหลดจากเพ t โซวมาได้เลยนะครับโดยที่มันจะไม่ต้องรูทอะไรนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับครั้งแรกเนี่ยก็แนะนําว่าให้เปิด10นะครับแล้วก็เปิดฟังก์ชันการทํางานของการชาร์จอัจฉริยะนะครจะได้ทําให้การชาร์จเนี่ยมันไวขึ้นแล้วก็ ปรจจุบแบตได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าการชาร์จปกตินะครับตรงนี้ที่มันเป็นสีเขียวเพราะว่าผมเคยเข้าตัวแอปมาแล้วก็คลีนไปแล้วนะครับถ้าเป็นเพื่อนๆเนี่นเยเข้ามาครั้งแรกก็มันก็จะเจอตัวแอปที่ทํางานอยู่เบื้องหลังนะคะอาจจะเป็นสีแดงหรือสีส้มก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีบอร์ดจำนวนแอปอะไรพวกนี้เราก็กดคลีนไปนะครับมันจะทําให้เครื่องของเรานะครับก็มีแบตเตอรี่ที่จะยืดอายุการทํางานของแบตนะครับเพราะมันจะเคลียแอปที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยออกไปบ้างนะครับ อ,อย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นความร้อนนะครับของตัวตัวทรัพท์ของเรานะครับว่ามีอุณหภูมิอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งอุณหภูมิเนี่ยนอกจากเห็นจากตรงนี้นวเนี่ยเราสามารถดูได้จากบาร์ด้านบนได้ด้วยนะครับก็จะมีอุณหภูมิบอร์ดนะฮะที่เป็นสีขเขียวเนี่ยก็คือเป็นส่วนของตัวโปรแกรม power Ba ตเต r y ี่ด้วยเหมือนกันนะครับในเรื่องของการปกป้องตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการนี่นะฮะตรงนี้ผมเปิดการใช้งานไว้นะครับ เวลาที่เราเข้ามาครั้งแรกนะคะก็เขาจะมีบอร์ดนะว่าให้ไปเปิดสิทธ์ตรงไหนก็แค่กดเปิดไปน,นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นนี่นะฮะ,ะกดปกป้องไว้นะคะก็จะต้องเปิดสิทธ์การให้งานของอันนี้นะครับก็จะทําให้แอปเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นใน,นหนาวยความว่าแบตเตอรี่ของเราก็จะถูกปรับจูนได้เหมาะสมมากขึ้นนะครับอ่านี่นะฮะตรงนี้เขาก็จะเป็นเรื่องของการนี่ฮะ เปิดให้เป็นสีเขียวไว้ให้หมดนะครับทั้งด้านล่างในโหมดประหยัดเนี่ยก็เปิดไปให้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็โอเคในส่วนของหน้าแรกนะครับตรงนี้ให้ทําการแก้ทุกอย่างนะครับให้มันเป็นสีเขียวนะครับนี่ฮะให้มันเป็นสีเขียวเหมือนที่ผมตรงนี้ผมแก้ไว้แล้วนะครับก็เพอ่เข้ามาอีกครั้งมันก็เลยเป็นสีเขียวนะครับในเรื่องของการชาร์จหลังที่เราทําการเปิดการชาร์จไปแล้วนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวจะผมจะลองเสียบสายชาร์จเข้าไปดูนะครับะนะครับพอเสียบสายชาร์จมันจะเด้งเข้ามาหน้าจอนี้นะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเครื่องของเรามีปัญหาอะไรนะครับไอตรงพื้นที่ว่างๆนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างที่เห็นแบบเนี่ยตรงนี้ฮะมันก็จะมีจะมีแจ้งนะครับว่ามีปัญหาอะไรกับตัวเครื่องหรือป่ะอันนี้เป็นเรื่องของการจัดก,การแจ้งเตือนนะครับถ้าเราจะเปิดเราก็กดเปิดตรงนี้ไปนะครับก็เวลามีแจ้งเตือนมามันก็จะมา ถูกเก็บอยู่ที่ตัวนี้ด้วยนะตอนนี้พอดีผมเปิดหมดถ้ารบกวนอยู่ก็ไม่มีอะไรนะฮะเนี่นะฮะเนี่ยก็จะเจอลยอยักษณะนี้นะครับมีไอหน้าจอขึ้นมาพอดีนะครับถ้าสมมติว่าระหว่างที่เราทําการชาร์จนะครับมันก็จะทำการตรวจสอบขึ้นมาด้วยว่าเออมีขยะค้างมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเราจะล้าแล้วกดไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอดึงสายชาร์จออกก่อนนะครับอ่ะมาว่ากันต่อเรื่องของ ตัวชาร์จอะไรพวกนี้นะครับพอดีผมเปิดไปแทบทุกฟังก์ชันแล้วนะครแล้วก็สกินแบตเตอรี่อ่าตรงนี้สกินแบตเตอรี่ก็เดี๋ยวลองดูน่าจะเป็นตัวเต็มหรืออะไรนะฮะอ่ะนี่ฮะมันล็อกล็อกอยู่นะครับผมคิดว่าแต่ละอันเนี่ยเวลาเรากดไปก็อาจจะมีการเปิดโฆษณาอะไรมาหรือเปล่านะเดี๋ยวลองกดดูสักอันหนึ่งนะฮะว่าเป็นยังไงลองกดดาวน์โหลดไบทิ้งสตาร์นะครับ อ๋อเป็นการโหลดเปอร์เซ็นต์นขึ้นมานะฮะดูว่าเพิ่ครบร้อแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี้เหมือนเหมือนเป็นการถ่วงเวลาให้เราให้เราดูโฆษณาที่ขึ้นข้างล่างมากกว่านะ,ะอาจจะลองกดใช้ดูนะครับ คิดว่าแบตเตอรี่ก็นะเห็นว่าตัวแบตเตอรี่ตัว Skin แบตเตอรี่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับโอเคเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะได้เรื่องของประวัติการชาร์จนะครับถ้าเรามีการใช้แอปฟรีปบบอย่างยานาน,นะ,ะับมันก็จะมีประวัติบอร์ดนะ,ะับตามวันต่นางๆนะ,ะับว่าวันไหนที่แบบชาร์จเกินชาร์จพอดีนะครับหรือว่าแบตเรามีปัญหาอะไรแล้วก็สามารถดูตัสได้นะครับในเมนูล้างตรงนี้ก็เนื่องจากเป็นแอปตัวนี้มันเอเนกประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถตรวจ หนวความจาของเราด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดล้างข้อมูลที่มันทํางานอยู่เบื้องหลังหรือทําให้เครื่องเราช้านะครแต่นี้เดี๋ยวผมจะยังไม่กดล้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันกวาดไอตัวแอปที่ผมอัดหน้าจออยู่ไปด้วยนะครับแต่ก็ถ้าใครคิดว่าเครื่องเราช้าแล้วก,กดล้างข้อมูลไปนะครับส่วนด้านล่างก็แถมมาด้วยกับไอตัวแอปล็อกนะครับก็นะทั่วๆไปนะครับก็คือเป็นการใส่รหัส การเข้าตัวแอปต่างๆนะที่มันมีเรื่องของอข้อมูลส่วนตัวต่างๆนะครับก็พวกแอปแชทแอปเฟซบุ๊กอ,อ,อีเมลอีเมลอะไรต่างๆนะคะก็คือโดยปกติเนี่ยถ้าเราปลดล็อกเครื่องมาแล้วมันสามารถเข้าแอปพวกนี้ได้เลยโดยไม่ใสพ่พาสเวิร์ดนะถ้าแอปล็อกก็เป็นลักษณะว,าว่ามีการใสพ่พาสเวิร์ดมาครอบไว้หรือจะอาลากเส้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะฮะเป็นตัวแอปที่ช่วยประหยัดแบต 8, แล้วก็เนี่ยมาดูในส่วน มีโหมดอื่นอีกน,นะครับก็เดี๋ยวเข้ามาดูที่เมนูนะครับเมนูทางด้านมุมบนขวากดมาก็จะเจออย่างนี้นะครับก็จะมีเทมเพลตบอกต่างๆนะครับนี่นะฮะสามารถลดความร้อน CPU เพิ่มหรือความจำล้างไฟข่ขยะได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวลองดูที่มาที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูจะดูจะดูะดะล ตัวการปกป้องพลังงานนะครับมาดูผลจะมาดูที่โหมดของการปกป้องพลังงานนะครับการปกป้องพลังงานก็จะเป็นการเข้ามาดูตรงนี้รู้สึกว่าเราจะเคยเปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้านี้ก่อนนะครับอ่าผมเจอแล้วโหมดที่ผมจะบอกนะก็คือในเรื่องของ โหมดประหยัดนะครับซึ่งตรงนี้มีหลายโหมดนะครับวันนี้ที่ชชาๆอยู่ในวิาหาเมนูอยู่นะครับโหมดประหยัดนะครับในกรมีหลายโหมดให้เราเลือกนะครับโดยปกติเนี่ยเราลงแอปมาเนี่ยมันจะถูกเซตอยู่ที่โหมดค่าเริ่มต้นนะคบคือการใช้งานเนี่ยจะเป็นปกตินะครับแล้วก็ดูว่าเราจะเน้นโหมดแบบไหนนะครับถ้าต้องการจะยืดอายุแบตน,นะครับเขาก็จะเนี่ยนะฮะโหมด โหมดอันด้านบนเนี่ยนะครับโหมดยืดอายุยแบตถ้าเราใช้อันนี้นะครับมันก็จะมีการปิดบลูทูธ Wi-Fi ระบบสั่นอะไรต่างๆนะครแล้วก็ตั้งค่าหมดเวลาหน้าจอของเราไม่สนว่าเราตั้งไว้กี่นาทีนะครแต่จะถูกเปลี่ยนเป็น15วินาทีทันทีนะครเพราะนั้นแบตเตอรี่ก็จะอยู่ได้ยาวนานขึ้นนะแต่นี้นะครับโหมดต่อ,อไปก็คือโหมดทั่วไปนะครับก็จะปิดการใช้าง,งานบลูทูธนะครแล้วก็ พวกหมดเวลาหน้าจอก็เป็น30วิแทนนะครส่วนสลิปก็ใช้ประมาณก่อนนอนนะครมันจะปิดทุกอย่างนะครับแล้วก็ตั้งเวลาหน้าจอที่15วินาทีนั่นเองนะครอันนี้ก็เลือกใช้โหมดนะครแล้วก็ด้านบนยังมีให้เลือกอีกนะครว่าจะเป็นโหมดประหยัดหรือโหมดสมาร์ทนะครับโหมดสมาร์ทก็จะปรับแต่งได้ยืดหยุ่นกว่านะครตอนนี้ เราอยู่ในโหมดประหยัดนะครับเราอยู่ในโหมดประหยัดเดี๋ยวผมจะแตะมันที่โหมดสมาร์ทนะครับอะประกอบมาที่โหมดสมาร์ทเนี่ยเราก็จะสามารถปรับอะไรได้ยืดหย่นกว่าเดี๋ยวเรามาดูที่อันแรกก่อนนะครับในเรื่องของการกําหนดาเวลานะครับก็ตั้งเป็นสเกดู๋นะครับตั้งตารางได้เลยนะครับว่าจะเออเวลาเท่าไหร่จะให้ทํางานนะฮะอ่ารากดมาที่นี่นะครับสามารถมาถึงหน้านี้แล้วก็จะคล้ายๆกับการตั้งนาฬิกาปลุกนะครับเราก็ไปเลือกเอาเองได้เลยนะครับว่า จะให้ใช้โหมดไหนนะครับโหมดจากที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้โหมดไหนนะครับแล้วก็ทำวันไหนบ้างกี่โมงนะครับแล้วหลังจากที่โหมดตัวนี้มันทํางานแล้วนะครับเมื่อหมดเวลาการตั้งไว้แล้วเนี่ยจะให้กลับไปเป็นโหมดทั่วไปหรือโหมดอะไรนะครับก็แล้วแต่เราตั้งเลยนะครับตัวนี้เป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูในเรื่องของการ กำหนดการพลังนะคะกำหนดการพลังอ่านี่นะฮะก็เป็นการตั้งค่านะครับว่าถ้าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมันมีปริมาณเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะให้ใช้โหมดไหนนะครับตรงนี้ก็สามารถตั้งได้เดี๋ยวเราต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะครับเปิดไอ้ปุ่มมุมบนขวานะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมเปิดตรงนี้นะฮะเปิดตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเราสามารถเลือกได้นะฮะสมมุติว่าผมตั้งที่เออถ้าแบตผมเหลือ3 0นะฮะแล้วก็ เราจะใช้โหมดอะไรนะครับเราใช้โหมดอะไรตรงนี้ถ้าเราปรับดีๆนะครับก็จะทําให้แบตของเราในมีอายุการาใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนะครับค่อยๆศึกษาดูนะครับจริงๆแ,แอปตัวนี้มันง่ายเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็แปลมาค่อนข้างดีนะครับไม่ได้แปลแบบว่า Google Translate มาที่แบบว่าอ่านไม่รู้เรื่องนะครับแต่ใครไม่เข้าใจจริงๆก็สามารถทําการสอบถามได้นะครับตรงนี้สามารถทําการเพิ่มโหมดใหม่ได้เองได้ด้วยนะครับก็เราสามารถทําการตั้งชื่อโหมดได้เองนะครับจะตั้งเป็นชื่อคุณก็ได้นะครับแล้วก็ ทำการกําหนดตรงนี้นะครเงื่อนไขเอาเองเลยนะครับตามใจเรานะครับว่าจะเอาเป็นให้มันทํางานยังไงนะคะรับก็ตั้งเสร็จแล้วนะครับเมื่อโหมดที่เราตั้งเสร็จตรงนี้เวลาเราเข้ามาอยู่ในโหมดสมาร์ทมันก็จะมีชื่อโหมดตรงนี้นะครับโผล่ขึ้นมาเพิ่มมาอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็เราก็ปรับตามที่เราต้องการนะครับ เมื่อปรับให้มันดีนะครับมันก็จะช่วยให้แบตเตอรี่ของเรานะครับอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นนะครับมากกว่าไอแอปที่มันจะมาคอยเคลียร์ลบแอปอะไรอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราปรับดีๆก็จะทําให้ตัวเครื่องเรานะครับมีแบตการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นนะครับแล้วก็แอปตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถทําการช่วยในการเคลียร์พื้นที่ว่างเคลียร์ลงเคลียร์แรมอะไรต่างๆนะหลดมาแอปเดียวนะครับทั้งเรื่องของการชาร์จ ทั้งเรื่องของการจัดการพลังงานนะครับทั้งเรื่องของเคียร์โดยความจําลดความร้อน CPU นะครับทําได้แทบทุกอย่างเลยนะครับก็ดีนะครับประหยัดพื้นที่ในเครื่องของเราไปได้เยอะนะครับอย่าลืมนะครับมาทดลองใช้กันได้นะครับไอพวก CPU ล er เลอ e r อะไรเนี่ยแต่ผมจะยังไม่กดตอนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไปปิดแอปที่ผมอัดวิดีโอนะครับเพราะาตอนแรกแอปมันทําคลิปผมพังไว้รอบแล้วผมกําลัางอัดวิดีโออยู่แล้วก็ มาเคลียร์ตัวอัดวิดีโอไปโดยที่ผมไม่ได้ไปกดอยู่ตัวเองก็โอเคครับขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับและใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะฮะอย่าลืมช่วยกดไ like, ลคก์กดแชร์พร้อมกดซับสไคร e กดลูกกระดิ่งด้วยและแจ้งเตือนเวลาถูกลงคลิปใหม่แล้วก็ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ